ครับสวัสดีครับน้องๆครับขออนุญาตนะครับครับวันนี้เราก็พบกันหลังจากที่เป็นวันหยุดราชการไป3วันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับวันนี้ก็วันอังคารที่7เมษายนนะครับก็มาพบกับน้องๆเป็นประจำนะครับ919 9ทันโควิดนะครับเวลา9นาฬิกา19นาทีนะครับก็พี่ๆน้องๆกันก็จะมาอัปเดตข้อมูลกันแล้วก็มาแสดงความห่วงใยกันทุกๆวันในวันทำงานนะครับก็จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูสถานการณ์ตัวเลขถ้าในระดับของทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนี่ก็เข้าหลักล้านไปแล้วนะครับของเมืองไทยเราก็เข้าหลัก 2,000 แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ในสถานการณ์เช่นนี้นะครับก็ในส่วนของพวกเราชาวศาลปกครองเองนะครับก็พี่ๆแล้วก็ท่านบริหารศาลก็อย่างห่วงใยแล้วก็ให้การดูแลพวกเราอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับยกตัวอย่างอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เรามีน้องที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลของเอกชนนะครับแล้วก็ปรากฏผลออกมาว่าเป็นปอดอักเสบนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลเห็นว่าน้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยไม่ได้ตรวจรักษาในเรื่องของโควิด-19 นะครับสถานการณ์ตอนนั้นก็คือพี่ได้รับการแจ้งด้วยความห่วงใยจากท่านผู้บริหารศาลนะครับได้รับแจ้งตอนวันพฤหัสตอนกลางคืนนะครับตอนเที่ยงคืนกว่านะครับก็พอได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยพี่ก็ได้คุยกับทีมงานของพวกเราเลยที่เกี่ยวข้องนะครับคุยกับท่านรองเลขาธิการนะครับประสานงานกับหน่วยงานที่จะต้องเตรียมการกันนะครับทั้งของสำนักบริหารกลางสำนักบริหารทรัพย์สินแล้วก็สำนักประชาสัมพันธ์นะครับก็เตรียมทีมกันตั้งแต่ตอนคืนนั้นเลยนะครับพอตอนเช้ามาทุกคนก็ทำงานได้ทันทีพี่ก็วันนั้นพี่นอนประมาณตีหนึ่งกว่าแต่ก็รีบตื่นมาตอนตีสี่กว่านะครับเพื่อให้มาถึงที่ทำงานประมาณตีห้าครึ่งตอนนั้นก็ทีมงานของสำนักบริหารทรัพย์สินก็เตรียมงานไว้แล้วครับแม่บ้านก็ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่น้องทำงานอยู่นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ก่อนหกโมงเลยนะครับแล้วก็ให้ทางรปภ.ไป อยู่ประจำพื้นที่นั้นคอยบอกน้องๆที่มาทำงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับบอกว่ากลับไปบ้านก่อนได้นะครับแล้วก็ไปดูแลตัวเองอยู่14วันนะครับเพื่ อรอดูน้องที่ เป็นปอดอักเสบนะครับเพราะว่าในช่วงคืนนั้นยังไม่สามารถที่จะไปตรวจในเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่นะครับก็อันนี้เป็นส่วนของสำนักบริหารทรัพย์สินสำนักบริหารกลางก็ประสานงานกับโรงพยาบาลบำราศนราดูรนะครับเพื่อส่งน้องให้เข้าไปตรวจรักษานะครับส่วนสำนักประชาสัมพันธ์ก็ได้เตรียมการในกระบวนการทั้งหมดนะครับเพื่อพาน้องไปแล้วก็จะได้รายงานทางศูนย์ข้อมูลได้รายงานให้ท่านผู้บริหารศาลได้ทราบได้ในทุกระยะนะครับทางสำนักบริหารศาลก็เตรียมรถเตรียมคนขับรถเอาไว้ให้พร้อมตั้งแต่ช่วง7โมงเช้านะครับแล้วก็เราก็พอน้องเขาพร้อมก็พาไปที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรนะครับก็ได้รับการตรวจในตอนช่วงประมาณ10โมงเสร็จๆนะครับซึ่งก็เราก็รอดูผลประมาณ 3-5 วันนะครับทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทางสำนักบริหารการก็จะสอบถามไปเป็นระยะนะครับเพราะว่างานของทางโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะนะครับท่านอาจจะช่วงเวลาที่จะต้องติดต่อกลับมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยอยู่นะครับอาจจะไม่เพียงพอแต่เราก็เลยใช้วิธีการให้สอบถามเป็นระยะไปนะครับอันนี้ก็ที่เล่าให้น้องๆฟังนี่ก็คือให้เห็นว่าความห่วงใยของท่านผู้บริหารศาลนะครับแล้วก็ความพร้อมอกพร้อมใจของพี่ๆนะครับที่ร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับเราทำงานกันเป็นทีมนะครับพร้อมที่จะดูแลน้องๆ
ให้ทันท่วงทีให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยพี่ก็ตั้งใจดูแลน้องนะครับน้องก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่พี่ได้ดูแลพวกเราไปไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่อยู่ในประเทศนะครับในต่างประเทศเราก็มีน้องที่ตอนเนี้ยนะครับไปได้รับทุนของกพ.นะครับให้ไปศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่ที่เยอรมันนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าตรวจสอบข้อมูลดูแล้วเนี่ยรัฐที่น้องเขาอยู่เนี่ยเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดของเยอรมันเลยนะครับเพราะนั้นก็ทางพี่กับท่านรองก็ให้ทางสำนักการต่างประเทศเนี่ยพยายามติดต่อน้องนะครับตอนนี้ติดต่อได้แล้วนะครับก็ถามถ่ายกันว่ามีอะไรที่จะต้องให้ทางเมืองไทยเราช่วยเหลือไหมให้ทางศาลปกครองที่เมืองไทยช่วยเหลือไหมนะครับขาดพวกหน้ากากอนามัยไหมถ้าขาดเดี๋ยวเราจะส่งไปนะครับตอนนี้ก็ติดต่อประสานงานแล้วนะครับก็คุยกับน้องอยู่ตลอดว่าถ้ามีอะไรที่ต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับเราก็จะช่วยเหลือน้องๆถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ตามนะครับเพราะนั้นก็สื่อสารถึงน้องๆนะครับว่าพี่ๆแล้วก็ท่านผู้บริหารศาลเนี่ยห่วงใยน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สิ่งที่พี่มอบนโยบายเอาไว้นะครับซึ่งเคยคุยกับน้องๆไว้แล้วว่าทำไมศาลปกครองของเราถึงต้องเข้มข้นมากกว่าที่ในระดับประเทศที่ได้วางมาตรการมานะครับก็เพราะเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับให้รองรับมาตรการของรัฐบาลในระดับประเทศให้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้พี่ก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าให้พวกเรานะครับทำงานอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดนะครับให้ได้ถึง 90% เลยนะครับแล้วก็ให้พวกเราที่ต้องเดินทางโดยสาธารณะเนี่ยให้เป็น 0% ให้ได้นะครับเพราะว่าป้องกันการที่เราจะไปติดเชื้อในระหว่างทางอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับในช่วงของต่อจากที่พี่มาพบปะพวกเราเนี่ยนะครับพี่ก็นัดประชุมท่านรองท่านที่ปรึกษานะครับเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอะไรที่ยังเป็นข้อขัดข้องอยู่บ้างแล้วก็จะมีการประชุมผู้อำนวยการสำนักนะครับทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอีกครั้งในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับเพราะนั้นก็พี่ๆก็จะติดตามประเมินสถานการณ์ตลอดนะครับแล้วก็คอยสอบถามว่าน้องๆมีอะไรที่ยังเป็นข้อขัดข้องอยู่นะอีกไม่นานครับถ้าเราร่วมกันทุกคนนะครับมีจิตสำนึกที่ดีทำกันอย่างมีวินัยนะครับเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วเราก็จะได้ถอดแมสออกแล้วก็เห็นรอยยิ้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยของเรานะครับสยามเมืองยิ้มของเรานะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการนะครับครับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเมืองไทยเมืองแห่งรอยยิ้มความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นอยู่เสมอทั่วทุกหนทุกแห่งด้วยยิ้มที่จริงใจใครจะไปคิดว่ารอยยิ้มของคนไทยต้องหายไปเพราะถูกบดบังด้วยหน้ากากอนามัยเราประกาศนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับตามแผงลอยทั้งหมดนะครับหยุดทำการค้านะครับโควิด-19 ส่งผลกระทบยิ่งใหญ่จากไกลค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ตัวจนในที่สุดก็ถึงตัวเรานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราต้องประสบกับวิกฤตเช่นนี้หลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าจะผ่านมันไปได้อย่างไรแต่ในทุกครั้งสิ่งที่เรารับรู้ได้เสมอน้ำใจเป็นพลังที่ช่วยเยียวยากันและกันในภาวะเช่นนี้ได้เราจะผ่านมันไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการหยิบยื่นน้ำใจให้กันและกันด้วยการเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมแม้วันนี้จะเปรียบเหมือนวันฝนตกที่ฟ้าแสนจะมืดมน
แต่สายฝนก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตได้เติบโตเบ่งบานไม่ต่างจากมรสุมใหญ่ครั้งนี้ที่ทำให้เราได้เห็นว่าน้ำใจคนไทยมีแต่จะงอกเงยขึ้นเสมอมาน้ำใจนี้จะสั่งสมกลายเป็นกำลังใจให้เราคนไทยเดินหน้าฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 กันต่อไปจนถึงวันมันคลี่คลายอีกไม่นานเราจะได้ถอดหน้ากากออกและได้เผยรอยยิ้มให้กันและกันเหมือนวันเก่าแล้วโลกทั้งใบจะกลับมาสดใสดังเดิมHey!